การณ์มันเกิดมาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วแหละตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนตอนนั้นเนี่ยมีวัยรุ่น3คนเขาขี่มอเตอร์ไซค์จะไปโรงเรียนปรากฏว่าระหว่างทางถูกคู่อริประกบยิงจนได้รับบาดเจ็บคุณแม่ของผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนะเขาเข้าไปแจ้งความกับตำรวจแต่สิ่งที่แค้นก็คือว่าตำรวจเหมือนไม่สนใจอ่ะปล่อยผู้ต้องหาออกไปแล้วก็ไปถามหากล้องวงจรปิดก็บอกดูไม่ได้บ้างละเขาไม่ให้ดูบ้างละเสียบ้างละไม่ให้ความร่วมมืออะไรจนคุณแม่เนี่ยต้องไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดเองดำเนินการด้วยตัวเองอะค่ะอันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุก่อนนะคะคุณผู้ชมบันทึกภาพวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนบ่าย2:20 น.หน้าโรงแรมสมูทถนนบางกรวยไซน้อยอำเภอบางบัวทองนนทบุรีนี่คือรถของผู้ก่อเหตุที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแต่ว่าเนี่ยจะมีรถของผู้เสียหายด้วยเราเห็นภาพของวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนค่ะปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยกลุ่มคู่อริก็คือเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาประกบยิงทำให้มีวัยรุ่น2คนเนี่ยถูกยิงคือในภาพวงจรปิดที่ได้เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายนะคะแต่ว่าเห็นแต่มอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะซึ่งเอาเป็นว่าสรุปแล้วเนี่ยถูกผู้ก่อเหตุประกบยิงแล้วก็บาดเจ็บไป2คนค่ะคนแรกคือนายกนกชัยอายุ16ปีถูกยิงเข้าที่สะโพกข้างขวากับกระสุนฝังในส่วนคนที่2คือนายกิติภูมิอายุ16ปีเหมือนกันเป็นเยาวชนนะคะถูกยิงเข้าที่นิ้วกลางมือขวานิ้วเกือบขาดนะคะก่อนที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรมนี่พี่กู้ภัยต้องเข้ามาช่วยทำบาดแผลให้แล้วก็ส่งโรงพยาบาลไปนะคะนั่นวันเกิดเหตุ30พฤศจิกายนนี่คือสภาพของผู้บาดเจ็บปรากฏหลังจากเกิดเหตุเนี่ยคุณแม่ของนายกนกชัยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บคุณแม่เกษราเนี่ยไม่ยอมค่ะเรื่องนี้คนมาทำลูกอะเนาะก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจสภ.บางบัวทองแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยคุณแม่บอกผ่านมา1สัปดาห์แล้วยังจับกุมคนก่อเหตุมาดำเนินคดีไม่ได้เลยแม่บอกว่าตำรวจเนี่ยไม่ติดตามเรื่องให้เท่าที่ควรค่ะคุณแม่จะไปขอดูกล้องวงจรปิดตรงจุดที่เกิดเหตุหน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยตำรวจก็รับปากบอกเดี๋ยวจัดการให้แต่จะต้องมีใบขออนุญาตดูกล้องจากตำรวจก่อนนะตำรวจอ้างบอกว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาไม่ยอมให้ดูคุณแม่เลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรอที่ตำรวจไปขอดูจากร้านสะดวกซื้อแล้วร้านสะดวกซื้อไม่ให้ตำรวจดูกล้องวงจรปิดเป็นไปได้หรอเพราะว่ามีอำนาจตามกฎหมายที่จะดูได้ถูกไหมคะส่วนกล้องของเทศบาลเนี่ยคุณแม่บอกว่าตำรวจบอกว่าเสียแต่พอคุณแม่เนี่ยไปถามเทศบาลเองเจ้าหน้าที่เทศบาลบอกกล้องไม่เสียนะเข้ามาดูได้เลยคุณแม่ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจทำไมเหมือนไม่ช่วยคุณแม่เท่าที่ควรกลายเป็นว่าคุณแม่ต้องไปเดินเรื่องเองทั้งหมดค่ะมีหนำซ้ำคุณแม่โทรไปหาตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเอาหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดที่ไปหามาเนี่ยไปให้ตำรวจตอบกลับมาว่าไม่ต้องมาวันนี้หยุดเป็นซะงั้นไปยังไม่หมดนะคะคุณแม่ของกนกชัยเนี่ยบอกอีกว่าลูกกระสุนเนี่ยฝังในคุณหมอผ่าตัดออกมาป่านนี้ตำรวจยังไม่มาเก็บหลักฐานลูกกระสุนปืนที่ผ่าออกมาได้เลยค่ะมันหลายเรื่องหลายซับหลายซ้อนจนคุณแม่งงว่าเอ๊ะทำไมตำรวจถึงไม่ทำหน้าที่ไปฟังคุณแม่ค่ะทุกอย่างตอนนี้เหมือนหนูหาข้อมูลเองหมดเลยไม่มีหนูคุยกับเขาเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกให้หนูส่งคลิปที่หนูได้มาให้เขาไปเลยเพราะเขาก็ไม่มีหนูก็เลยแบบว่าคือหนูต้องเป็นคนเดินเรื่องเองใช่ไหมเพราะว่าหนูต้องดูลูกผ่าตัดหนูต้องมาทำงานหนูต้องวิ่งไปสอนอแล้วสอนอก็ไกลมากแล้วทุกอย่างก็คือต้องรอเด็กน้องนั่นอยู่ตั้งแต่วันที่30นี่วันที่5แล้วคือแล้วตรงทางตรงที่หนูไปขอกล้องวงจรปิดมาเขาก็บอกว่าสพ.บางบัวทองใช่ไหมมันช้าเขาพูดอย่างนี้เลยอาการของน้องกนกชัยเนี่ยหนึ่งในผู้บาดเจ็บล่าสุดที่เป็นลูกคุณแม่เกษราด้วยเนี่ยนะคะปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่าน้องโดนไปหนักเหมือนกันนะถูกยิงจนลำไส้ฉีกขาดแล้วก็มีเลือดข้างในช่องท้องค่ะคุณหมอผ่าตัดเอากระสุนปืนออกมาจะมีบ้างก็2วันที่อาการปอดมันแฟบเพราะว่าผลข้างเคียงจากภาวะการผ่าตัดก็ต้องให้ออกซิเจนทางจมูกอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมส่วนเพื่อนอีกคนของนายกนกชัยก็ปลอดภัยเหมือนกันค่ะหลังจากนี้ต้องฝากตำรวจสภ.บางบัวทองเนาะช่วยติดตามจับกุมคนร้ายด้วยเพราะว่าคดีนี้เนี่ยน้องที่บาดเจ็บน้องกนกชัยบอกว่าอาจจะเป็นการยิงผิดตัวไม่รู้ว่าคุณแม่จำชื่อในตำรวจที่คุยได้หรือเปล่านะอยากรู้จริงคือถ้าเป็นไปตามที่คุณแม่อ้างกล่าวเล่ามาแบบนี้โอ้โหอันนี้น่าโมโหต้องไปฟังผู้กำกับผู้กำกับก็พยายามจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสำหรับสภ.บางบัวทองทางพันตำรวจเอกพฤษเนี่ยยอมรับเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะครับ บอกอย่างนี้แปลว่าสื่อสารกับผู้เสียหายคาดเคลื่อนก็ไม่มั่นใจว่าตำรวจสื่อสารคาดเคลื่อนหรือคุณแม่สื่อสารคาดเคลื่อนมาไอ้เรื่องกล้องไม่มีอำนาจไปดูมันหลายดอกนะเรื่องอะไรนะกล้องเทศบาลเสียกล้องเทศบาลเสียหลักฐานไปให้ตำรวจก็บอกหยุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอโทษมาผู้กำกับขอโทษมาแล้วก็เล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้น30พฤศจิกายนรู้ตัวคนร้ายตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเลยคือ1ธันวาคมนะครับรู้ตัวหมายถึงว่าในทางสืบสวนนะรู้ตัวว่าเป็นใครหลังจากนั้นขั้นตอนการสืบสวนก็เดินหน้าครับไม่ได้หยุดอะไรเลยไปเก็บภาพวงจรปิดไปดูวัตถุพยานไปดูสถานที่เกิดเหตุมาแล้วเพียงแต่เรื่องนี้ตำรวจขาดการประชาสัมพันธ์ผู้กำกับบอกแบบนี้เดี๋ยวคือไม่ต้องประชาสัมพันธ์ก็ได้ค่ะแต่ตอบให้ผู้เสียหายรู้เนาะแต่อย่างนี้ฮะประเด็นนี้ผู้กำกับบอกผู้เสียหายที่เขาโทรไปคุยกับสายสืบคนละคนไม่ได้ทำคดีอย่างเงี้ยซึ่งสายสืบเขาไม่พูดอยู่แล้วเรื่องแบบเนี้ยผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตเขาก็ไม่พูดนี่ผู้กำกับบอกอย่างนี้นะแต่ยืนยันในฐานะผู้กำกับการสภ.บางบัวทองบอกรู้ตัวคนร้ายไม่ได้นิ่งนอนใจฝั่งผู้กำกับครับเอาเป็นว่าผมขอโทษก่อนขอโทษเรื่องการสื่อสารที่ยังไม่ได้สื่อสารให้ผู้เสียหายมากพอสมควรแต่เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่30เรารู้ตัวคนร้ายเมื่อวันที่1ตอนกลางคืนรู้ในทางสืบสวนรู้ว่าคนร้ายเป็นใครอันนี้คือภาพวันนั้นเลยประมาณ4 โมงเย็นเหตุเกิดบ่าย2นะครับก็เป็นข้อยืนยันได้ว่าคำว่าเด็กตำรวจสายตำรวจเนี่ยไม่มีแต่กลุ่มผู้ที่ให้ข่าวเรามันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนอกจากนี้นะคะตำรวจกำลังขอศาลอนุมัติออกหมายจับก็เลยยังเปิดเผยชื่อผู้ก่อเหตุทั้งหมดไม่ได้เป็นความลับบอกแบบนี้ว่ากันไปข่าวช่อง 8ครบเครื่องเคียงข้าง